จากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านที่คุณกิ๊กรุ่งนภานะคะนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีเรื่องราวของการที่ไลฟ์สดทั้งน้ำตาค่ะเพราะว่ามีการต้องแยกทางกันกับคุณเฟิร์นนุกูลกิจนะคะอดีตสามีซึ่งหลังจากที่อดีตสามีออกมายอมรับว่าเนี่ยตัวเองมีภรรยาน้อยจริงๆจนทำให้ต้องมีการหย่าร้างกันค่ะโดยทางหน้าของคุณกิ๊กรุ่งนภาเนี่ยต้องมีการนำลูกชายวัย2 ขวบ 7 เดือนมาเลี้ยงดูคนเดียวคุณกิ๊กเขาก็เล่าเรื่องราวนะคะว่าก่อนที่จะต้องแยกกันเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องเนาะแล้วก็ซื่อตรงซื่อสัตย์มาโดยตลอดแต่มาถูกหักหลังทั้งที่ตัวเองก็ทำดีมาตลอดซื่อสัตย์มาตลอดซึ่งก็ทำงานไปพร้อมๆกับการเลี้ยงดูลูกชายซึ่งฝ่ายชายที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยต่างคนต่างทำงานไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตครอบครัวตามปกติเหมือนคนทั่วไปจนกระทั่งมาจับได้กับว่าฝ่ายชายเนี่ยหายไปเป็นระยะเวลา5 วันติดต่อกันไม่ได้เลยคือหายไปเลยแล้วมาทราบภายหลังว่าฝ่ายชายมาขอยืมเงินคนที่ตัวเองรู้จักที่สนิทกันเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยมาขอยืมเงินกับรุ่นน้องแล้วก็มีเรื่องที่เหมือนมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนกระทั่งได้ออกมาสารภาพนะคะฝ่ายชายออกมาสารภาพว่ามีภรรยาน้อยจริงๆแล้วก็ทางภรรยาน้อยเนี่ยก็อยากเจอตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะอยากเจออยากมาเจอเมียหลวงนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเคลียร์กับฝ่ายชายก่อนเมียหลวงเขาไม่อยากเจอเมียน้อยในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็ได้มีการให้ทนายความค่ะฟ้องกับฝ่ายหญิงไปแล้วฝ่ายที่เป็นเมียน้อยนะคะซึ่งมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับภรรยาหลวงอยู่แล้วแล้วตอนนี้เหมือนว่าจะมีการเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 ล้านบาทซึ่งทีแรกไม่คิดว่าจะฟ้องหรอกหลังจากที่ได้มีการหย่ากันแต่คนที่ไม่จบคือฝ่ายหญิงทำให้ตัวเองเนี่ยต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองจึงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายออกมาโหเรียกว่าออกมาทำให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวออกมาฟ้องนั่นเองค่ะ